วัสดีค่ะพบกับพี่นัทกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้เช่นเคยค่ะและตอนนี้นะคะพี่นัทก็อยู่ที่ Safari World ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีราฟหรือว่าม้าลายค่ะในระหว่างที่พี่ออฟกับพี่ปันๆไปดูสัตว์ที่ Safari Park นะคะพี่นัทก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากกันเช่นเคยค่ะคำนั้นก็คือคำว่า Zoo 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 แปลว่าสวนสัตว์ค่ะกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า safari park safari park s a f a r i p a r k safari park แปลว่าสวนสัตว์แบบเปิดนั่นเองค่ะความแตกต่างระหว่าง2คำนี้นะคะสวนสัตว์แบบเปิดหรือว่า safari park เปิดให้สัตว์อยู่อย่างอิสระมากกว่าสวนสัตว์แบบทั่วไปค่ะเพราะสวนสัตว์แบบทั่วไปนะคะก็จะมีกรงหรือว่ารั้วกั้นไว้นั่นเองค่ะถ้าเราจะถามคนอื่นนะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไป Safari World กันไหมก็ต้องถามว่า Shall we go to Safari World this weekend? Shall we go to Safari World this weekend? ซึ่งแปลว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยว Safari World กันไหมนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะถ้าเราอยากจะชวนเพื่อนๆ เลยก็จะต้องพูดว่า Let's go to Safari World this weekend. Let's go to Safari World this weekend. แปลว่าเราไปเที่ยว Safari World กันเถอะนั่นเองค่ะตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะ2คำด้วยกันค่ะ Zoo แปลว่าสวนสัตว์กับคำว่า Safari Park แปลว่าสวนสัตว์แบบเปิดนั่นเองค่ะและทั้งวันนี้นะคะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่แนทก็โพสต์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดู Daily English ย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่แนทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ